สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเคาะ4จังหวัดสีแดงเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.แถลงข่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหารโดยเมื่อวันที่14พฤษภาคมมีการระบุ3พื้นที่โซนสีที่มีการผ่อนคลายให้ทานอาหารได้ที่ร้านแต่งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านนั้นล่าสุดวันนี้ที่ประชุมสบค.ได้กำหนดพื้นที่ว่าจังหวัดใดอยู่โซนสีใดแล้วเป็นดังนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดปรับเหลือ4จังหวัดคือจังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการพื้นที่ควบคุมสูงสุด17จังหวัดกาญจนบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราตากนครปฐมนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรียะลาระนองระยองราชบุรีสมุทรสาครสงขลาสุราษฎร์ธานีส่วนพื้นที่ควบคุม56จังหวัดอย่างไรก็ตามโฆษกสบคระบุเพิ่มเติมว่าจะมีการเสนอการปรับระดับจังหวัดให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสบคพิจารณาเห็นชอบเพื่อออกคำสั่งอีกครั้งจึงจะรับทราบวันและเวลาที่บังคับใช้ต่อไปโดยจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ